ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะอยู่บ้านมันเหงาเบลล่าเลยครับว่าเป็นตุ๊กกี้สิงร้อยช่วงนี้เข้าใจว่าดาราหลายคนอยู่บ้านก็คงต้องเหงาเป็นธรรมดาเพราะสถานการณ์อย่างนี้ในยุคที่ไวรัสกำลังระบาดไปทั่วโลกคงไม่มีใครอยากออกไปเดินเล่นหรือช้อปปิ้งไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าสถานบริการต่างๆอาทิร้านตัดผมร้านอาหารร้านนวดสปาต่างก็ทยอยปิดตัวลงเนื่องจากเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อหรือแพร่เชื้อได้ต้องบอกเลยว่าตอนนี้แอป TikTok กำลังมาแรงในกลุ่มของดารานักแสดงเพราะในวันว่างๆพวกเขาต่างก็ออกมาทำคลิปสนุกๆแก้เซ็งให้แฟนคลับได้ติดตามสาวเบลล่าราณีก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มักจะออกมาคัฟเวอร์คลิปฮาๆให้แฟนๆได้อมยิ้มกันอยู่เรื่อยๆก่อนหน้านี้ก็เพิ่งคัฟเวอร์ตามหาสายป่านล่าสุดเลยคือเธอคัฟเวอร์เป็นตุ๊กกี้ชิงร้อยจ้าก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่านอกจากพรสวรรค์ทางด้านการแสดงสาวเบลล่ายังมีความสามารถในการลิปซิงค์ปากได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะจะหาขนาดไหนเราไปชมคลิปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะทำไรอ่ะฉันหิวหิวได้ไงหิวได้แล้วคุณไม่ไปแล้วเหรอกินอิ่มก็ไปไม่ต้องไล่ฉันไปอยู่แล้วเออรีบกินรีบไปอ๋อเ